แต่ถ้าสดเนชั่น22เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วครับคุณป๋องครับเป็นการพบกันระหว่างแก่นสวนสสิประภายิมครับจากสุรินทร์ครับ132ปอนด์พบกับลมหวนสิทธิ์ลมหนาวนี่ก็เชื้อสายมาจากเป็นหัวหน้าคณะครับแล้วก็85ครั้งนะครับสถิติของเขาครับชนะ68เสมอ2แพ้15นะครับผลงานล่าสุดนะครับชนะขุนพลน้อยสิทธิ์แก้วประพลนะครับที่อตก.นนทบุรีก่อนหน้านี้ก็ชนะนักมวยญี่ปุ่นนะครับส่วนคู่ชกของเขานะครับลมหวนสิทธิ์ลมหนาวนักชกวัย21ปีสูง171ซมจากอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับเพนเพก็มาจากทางขุนหารศรีสะเกษวิกหมอชิดแล้วก็มาแพ้ที่นี่ก็น็อกเอายก3มหาเดชพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าเจ้าโตโต้สิทธิ์อุ๊กอุบลมาครับขุนหารบ้านเดียวกันกับผมนี่แหละครับทางด้านลมหวนส่งภาษาเดียวกันแหละครับคุณแม่ก็มาว่ามาทำมาหากินอยู่ที่บ้านฉางระยองครับทั้งครอบครัวเลยลูกชายของมัสเตอร์กบถากุลผ่องสุภาครับถอดมงคลให้รับกำพลผ่องสุภาครับเสียอามมาถอดมงคลนะครับส่วนมุมแดงนี่ก็คุณณรงค์สิทธิ์ลมหนาวครับนรงค์สิริมานพขึ้นมาถอดมงคลนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้พันเอกพงพันธ์รัตนสุนทรครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับครับขอบคุณแอนทาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารครับเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าครับซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารยาธาตุน้ำขาวไทยนครครับเป็นด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้กลมๆเม็ดเดียวครั้งเดียวแอนทาซินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหารไดฟิลีนบรรเทาอาการปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อเห็นแล้วใช่มั่นใจได้ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงนะครับออกโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานน้ำมันเครื่องเทน S7 แรงดีไม่มีตกและขอบคุณเมล็ดแตงโมตรามือมันจนหยุดไม่ได้ครับขอย้ำนะครับอยากได้รถโตโยต้าวันที่4กันยายนมาซื้อตั๋วให้กำลังใจประชุนเกียรติเพชรนะครับรถยนต์โตโยต้ารีโว4ประตูครับแจกอีกแล้วครับวันอังคารที่4กันยายนนี้ที่นี่ครับลุมพินียอดมวยไทยคนล่าสุดครับไอ้หมัดอุกกาบาตครับกุหลาบดำสอนจอเพชรอุทัยจะเจอกับยอดมวยเทวดาคนใหม่เหมือนกันครับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนี่คือคู่ชูโรงนะครับวันที่4ก็เรียกว่าเรียกน้ำย่อยคู่เดียวก่อนคุณป๋องก็รอติดตามนะครับจะโดนเตะเถิดเทิงหรือว่าจะเจอกำปั้นหลับและนอนเปลครับกุหลาบดำและก็ตะวันฉายนั่นคือเครื่องหมายคำถามนะครับพิกัดน้ำหนัก137ปอนด์ครับส่วนบนเวทีครับคู่เอกของรายการวันนี้นะครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟต์วันเสาร์แล้วก็ย้ำนะครับพรุ่งนี้มวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟต์วันอาทิตย์จากอตก.3นนทบุรีครับเราเลื่อนเวลาถ่ายทอดสดพิเศษนะครับเพียงสัปดาห์เดียวครับเริ่มเวลา 19:20 นาทีครับเนื่องจากเวลาก่อนหน้านั้นจะมีการถ่ายทอดสดในเรื่องของกิจกรรมวันแม่ครับผมส่วนเมื่อก่อนถ่ายทอดสด2คู่ก็ 18:00 นโดยประมาณครับเริ่มแข่งขันไปเลยเหมือนกันครับเพื่อเราจะได้ต่อเนื่องกับเกมถ่ายทอดสดของเนชั่น22ต่อเหมือนกันครับครับก็เปิดมาชมเลยนะครับทุ่ม20พรุ่งนี้บนเวทีก็ยังเน้นนะครับเน้นดูใจนะครับแต่ว่าอาวุธที่ออกมานี่เน้นนะฮะเน้นเหมือนกันนะครับออกช้าหน่อยแต่ก็เน้นนะครับช้าแต่ชัวเผลอนี่มีโอกาสหลับสูงมากรูปร่างนี่อยู่ที่กางเกงแดงครับเจ้าแก่นสวนนี่เป็นมวยเข่าอาชีพชกกับใครก็ไม่เสียเปรียบใครแล้วครับเด็กจากศรีขอรภูมิสุรินทร์แต่ว่าลมหัวนี่ประเภทโป่งนับโป่งน็อกเลยนะพี่แก่นะสายนอขวานับเลยถ้าเกิดไม่น็อกไม่นับก็อ่วมเข่าครับนักชกสองแผ่นดินครับจากอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกมารวมกันนะเขาก็มาโตที่ภาคตะวันออกนี่แหละนี่ก็เป็นทะเบียนราชก็เป็นคนบ้านฉางนะครับครับระยองอยากได้ชัยชนะเพื่อมอบเป็นของขวัญวันแม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับทั้งคู่ครับคุณแม่มาอยู่ที่มุมด้วยนะคุณแม่ลมหวนอยู่ที่มุมตลอดพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาติดครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ที่สำคัญนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับไม่มีท่านไม่มีเราครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายเก็กโคยาสตรีแพนเค้กโตโยต้าไฮลักซ์รีโวตัวตนของคนจริงนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์โคโนวาน้ำเย็นคุณอำนวยทงก๊กโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับขับกันลืมไปเลยครับ8ปีโทรศัพท์02-662-6555ดาวเพียงไม่ถึงแสนบาทแล้วก็ผ่อนเพียงเดือนละ 7,500 บาทเท่านั้นนะครับและที่สำคัญนะครับขอบคุณกับบาบำรุงร่างกายเกรกคูด้วยครับยกที่2ครับมาว่ากันต่อคู่เอกนำรายการวันนี้นะครับกันสวนสสิประภายิมครับพบกับลมหวนสิทธิ์ลมหนาวมันเป็นมวยขวาเหมือนกันครับออกไฟหน้านะครับ
ออกไซด้าดีทั้งคู่ครับใครจะดีกว่ากันครับในปลายนี่แก่นสวนมีเพลงเข่านะครับต้นนี่ลมหวนมีหมัดเดี๋ยวต้องรอดูแล้วครับอาวุธเสริมจากนั้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาครับใครจะทำได้ดีกว่ากันครับครับเอาครับตัวนี้แก่นสวนเริ่มขยับแล้วขยับเข้ามาลมหวนเจาะล่างตามสูตรเลยครับครับใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้วครับลมหวนก็ว่าคู่ชกที่สูงสูงยาวๆใหญ่ๆครับอลมหวนเองสรีระก็ไม่ถึงกับสูงมากครับแต่ถือว่ากำลังดีนะคนละทีครับชิงจังหวะมวยหมัดหนักทางด้านกางเกงสีน้ำเงินครับแต่ว่าลมทางด้านแก่นสวนนี่ศอกคมฮะที่เวลาแกฟันนี่คู่ต่อสู้หน้าแหกแตกไปเยอะแล้วครับเอาครับเจาะล่างแม่เจาะต้นขาซ้ายของเจ้าแก่นสวนครับขยับหาจังหวะทีบครับทีบทำลายจังหวะแก่นสวนเนี่ยโดนเจาะอีกแล้วครับเอาคืนเหมือนกันแข่งมาแข่งคืนนะครับหมัดขวาตรงครับเอาละครับเริ่มออกแล้วนะครับหมัดเริ่มออกแล้วครับนี่ครับเจาะยางทำไมเจาะยางเพื่อให้เปิดข้างบนเนี่ยครับโอ้ลำหนักๆเลยครับตมหวนไม่มีหย่อแย่เลยครับวันนี้มาเรียกว่าแต่ละดอกที่ปล่อยออกไปนี่เตะให้แก่นสวนกลัวเลยครับหรือไม่ก็ให้ถอดใจครับหนักๆไปเลยครับดูฮะกระแทกออกไปแก่นสวนแกก็นิ่งครับไม่ตกใจปักเข้าไปครับเจาะยางไปเรื่อยๆครับขยับเข้าหาครับลมหวนแก่นสวนก็ถอยไม่เยอะนะครับอุ้ยเตะขวาสวยครับโดนไป1คืนไป2ครับลมหวนนี่ฮะเป็นระยะอันตรายของกางเกงน้ำเงินนะครับแก่นสวนนี่จะไปรับอาวุธเยอะๆรับเยอะๆนี่มันสะสมนะมันมีผลต่อระยะยาวก็ต้องดูเกมของแก่นสวนแหละครับจะไปยืนคุยนี่โอ้มีสิทธิ์เจ็บครับเริ่มชนแล้วครับเริ่มชนเข้าไปแล้วครับต้องเบียดฮะต้องใช้ความสดบทความเก่าเลยครับเพราะว่าหลังๆลมหัวเองร่างกายก็ดูไม่ค่อยเสมอต้นเสมอปลายเท่าไหร่ครับมีกรอบลงไปหน่อยเหมือนกันนะปลายก็รักชักจะมีแผ่วฮะครับแก่นสวนเขาก็รู้แล้วครับเขาก็ทำการบ้านมาครับคือทั้งลมหัวแล้วก็ทีมงานของแก่นสวนนี่ทำการบ้านมาละเอียดทั้งคู่ครับต้องบอกเลยนะครับไฟนี้ถ้าเต้นอย่างนี้นะครับลมหัวชกสบายเลยครับนี่ฮะถ้าคนละทีลมหัวชอบครับถ้าลมหัวไม่ชอบประเภทบี้บี้เบียดเบียดวงในอะไรเนี้ยใช้แรงเยอะๆไม่ชอบครับซ้ายหน้าก็ดีครับขวาตามก็สวยครับเอาละหมดยกที่2พักกันอีกสักครู่เดียวนี่ครับที่ว่าการอำเภอนาเดิมสุราษฎร์ธานีมีมวยดีที่คมยักษ์สิงห์มณีขอประชาสัมพันธ์ครับไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจครับมีมวยดีให้ชมครับวันนี้ครับที่อำเภอนาเดิมสุราษฎร์ธานีครับยกที่3เอาแล้วเข้ามาคล้องดูครับตามแผนแล้วครับว่าต้องสดบทเก่าคือเบียดเล่นกำลังฮะให้ลมหัวนั้นหมดยุบช็อตให้ได้วางแผนไว้อย่างนั้นแหละครับแล้วก็เริ่มประกบชิดแล้วก็เสียบได้ไหมหาจังหวะเสียบอยู่ครับแก่นสวนลมหวนก็ไม่ยอมไม่ง่ายแหละครับเอาครับเกมวงในดูจังหวะนะครับแต่ก็วงในที่เป็นของแสลงของลมหวนซะด้วยต้องมาดูการแก้เกมเอาแต่ว่าหมัดมาไหนอีกรอบครับยัดเข่าขวาทิ่มแล้วนะครับแก่นสวนชกในเกมที่ตัวเองถนัดแล้วครับเสียบเข่าแสลงเข่าซะด้วยแล้วทีนี้ลมหวนก็เป่าดูฮะแก่ยังไงลมหวนนี่ครับพยายามตีซ้ายเพื่อจะป้องกันเข่าขวานะครับคือเข่าซ้ายของแก่นสวนนี่ลมหวนประเมินไม่แล้วนะครับแต่ว่าเข่าขวานี่ไม่ยอมให้ตีง่ายๆครับเพราะว่าเข่าขวาของแก่นสวนนี่หนักครับเนี่ยขวาคืนแล้วก็เนี่ยครับยกสายบังขวาครับโอ้เจอเหลี่ยมของแก่นสวนไปโตได้ดอกเดียวก็โดนเทแล้วฮะลมหวนต้องตั้งกำแพงสู้เขาแล้วครับจับถึงตัวเทล้มเป็นครั้งที่สองเสียทรงเสียเหลี่ยมเสียอาการแล้วครับทางด้านลมหวนตอนนี้อยู่นอกต้องชิงออกอาวุธให้ไวครับต้องชิงออกครับเตะกับต่อยหรือไม่ก็ฟันศอกทางด้านลมหวนนี่ฮะไม่มีโอกาสนี้แล้วครับถึงตัวแล้วครับดูเขายัดไส้ครับจึ๊กเข้าไปนี่ดอกนี้ครับมันเข้าตาเหลือเกินครับปรับเกมยังไงดีครับลมหวนครับเตะขวาสูงครับเจอขวาโต้มาเอาซ้ายคือลมหวนนี่ได้ทั้งแข้งซ้ายแข้งขวานะครับต้องออกเยอะๆครับแต่ว่าถ้าเกิดในครับแก่นสวนบอกว่าแม่เรื่องเข่าวงในนี่ไว้ใจผมเลยครับเอาครับเข่าอาชีพก็ยัดอีกแล้วเสียบเข้าไปครับดูครับจึกแล้วครับ
โดนเข่าทำท่าไม่ดีครับลมหวนนี่ครับพยายามจะกันเอาไว้เอ้าแยกก่อนโอ้สถานการณ์นี่ติงเหมือนกันนะครับทางด้านลมหวนเพราะว่าเข่าแต่ละดอกที่ออกนี่เป้าใหญ่อย่างเดียวเลยครับแล้วก็แก้ไม่ได้ใช่ด้วยครับลมหวนนะวงนอกต้องทำครับถ้าไม่ทำก็ไม่มีโอกาสทำเพราะว่าเดี๋ยวถึงตัวอย่างนี้ฮะถึงตัวแล้วจับแล้วครับแต่งตัวนิดนึงนี่ฮะแต่งตัวหมายถึงจับให้ดีจับให้ได้ทรงได้จังหวะแล้วก็ตีครับนี่ฮะเดี๋ยวแกเข่ายัดไส้ครับจึ๊กเข้าไปนี่นะครับโดยเฉพาะเข่าขวาอย่างที่ผมเรียนไปครับแต่ว่าลมหวนพยายามโต้ด้วยขวาเอาเจอยัดมาอีกแล้วครับโอ้โหไอ้กระถูไม่ทารามันไม่เท่าไรนะครับแต่ว่าตั้งขึ้นมาแล้วก็ยัดเข้าไปทื่อๆ90องศานี่มันเจ็บครับครับนี่ครับมาอีกแล้วครับโอ้โหต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างแล้วครับลมหวนถ้าปล่อยแบบนี้นี่ตับไตไส้พุงสลับที่ครับต้องผ่อนระบบหายใจให้ถูกจังหวะด้วยนะครับในจังหวะที่คู่ต่อสู้ตีเข่าแทงเข่าเข้ามาเอาแล้วครับเลือกซาร่านะครับดูครับภาพช้าๆจากซาร่าครับเนี่ยครับหาจังหวะเสียบเข่าขวาครับเนี่ยครับลมหวนก็รู้แล้วครับว่าเข่าขวานี่หนักกว่าเข่าซ้ายแน่นอนเพียงแต่ว่ามันป้องกันไม่ได้ทุกจังหวะครับพยายามตีเข่าคืนครับแต่ว่าพอกระชากมาโอ้โหผู้ดูครับพอจะประคุณเลยยาวลมหวนก็ดูดีแทงมาก็ผ่อนจังหวะหายใจเอาชิงต่อยครับตามแผนทีมงานเทรนเนอร์พี่เลี้ยงสั่งแล้วครับบอกต่อยท้องต่อยลำตัวต่อยยุงข้าวเขาว่ากันอย่างนั้นครับไม่มีโอกาสได้ต่อยเลยครับเพราะว่าแก่นสวยแกถึงตัวเลยครับไม่มีโอกาสได้เงื้อเลยครับแล้วครับถ้าเกิดไม่สู้เข่าก็ต้องรัดเอวแบบนี้ครับไม่ต้องไปกลัวแล้วครับจะเสียทรงมวยครับเพราะว่ารัดเอวเพื่อให้กรรมการแยกแล้วก็ออกมาต่อยครับแล้วก็ต้องต่อยให้ได้เยอะที่สุดครับเอาครับต้องงัดมาแล้วครับมีไม้ไหนต้องงัดมาให้หมดครับลมหวนเพื่อจะดูครับแกนสวนไม่เปิดโอกาสเนี่ยวงในล็อกไว้เลยครับล็อกแล้วเสียบเสียบแล้วคาด้วยครับครับตามแบบฉบับเลยนะครับคนนี้แกนสวนค่ายนี้มีทั้งหน้าสวนมีทั้งแกนสวนมีทั้งหลังสวนครับ มาหมดเลยนะครับ อะไรที่เป็นสวนสวนนะครับ และเก่งทั้ง3คนเลยนะมีชื่อทั้ง3คนเลยทั้งหลังสวนแก่นสวนหน้าสวนนี่แต่ว่าลมหวนนี่ต้องสวนด้วยฮะต้องสวนต้องแลกด้วยแล้วครับไม่สวนไม่ได้ครับเนี่ยครับดูยัดมาแต่ละทีโอ้โหกรรมการแยกออกมามองหน้าอย่างเดียวนี่คู่ต่อสู้ไม่หลับนะครับลมหวนต้องออกหมัดด้วยครับเอาหมัดขวามาครับเสียบขวาครับแก่นสวนนะแล้วครับเพื่อแรงจะหายไปหน่อยอ้าวจริงๆแล้วจังหวะลุกขึ้นมานี่แกต้องเดินต่อยแล้วนะครับโอ้มัดถอยหลังต่อยเนี่ยหนักหมัดมันก็เบาลงครับโอ้แต่เนี่ยครับวงในครับวงในนี่โอ้รับเหมาเลยเหลี่ยมยังมีฮะเก็บความเก่าในเกมยังมีแต่จังหวะเติมอาวุธนี่ยังไม่ได้ครับโอ้ดูครับดูครับวงในครับสนุกคนเดียวเลยครับแก่นสวนไม่ชวนเพื่อนสนุกด้วยเลยครับต้องหมัดแล้วครับลงหวนครับตอนนี้หมดเหมือนกันครับลมหวนโอ้อ้าวมัดมัดมานี่ครับแหมขอสองสักทีขอโอ้แทงใส่หน้าเลยครับแทงเข่าใส่หน้าเลยครับเป็นจังหวะนี่ก้มตัวลงไปด้วยครับลมหวนแกนสวนนวดแล้วครับนี่ครับนวดแล้วครับนวดด้านซ้ายครับไต่ขึ้นนะตั้งแต่ต้นขายันชายโครงครับแล้วตอนนี้มานวดหน้าท้องครับโอ้โหโอ้ขาแข้งอ่อนทั้งหมดแล้วครับลมหวนแกนสวนยังไม่เลิกเดินครับถือว่าไม่ประมาทเกมของเขาครับถ้าถอยออกมานี่ทำให้ลมหวนนี่ต่อยได้แล้วตอนนี้ไม่ให้ต่อยแล้วครับปิดเกมไปก่อนกองเชียร์นี่สบายใจเลยนะครับแต่ว่าเดินปิดเกมครับนี่คือการเดินปิดเกมของแกนสวนครับนี่ครับสวมหมวกกันน็อกแล้วเดินเข้าหาครับสาดแข้งนำไปก่อนโอ้ตอนนี้ทั้งนอกทั้งในแล้วนะครับลมหวนนี่ออกอาการแผ่วเลยครับเหลือแต่หัวใจแล้วตอนนี้ครับหมดโดนฟัดโดนรัดและโดนเข่ายัดไส้ตอนนี้มาโดนแข้งยาวๆแทงเข้าไปครับเปี่ยงเข้ามานี่ฮะบังไม่ทันเลยตีโอ้โหหมัดเมื่อสักครู่ได้เสียวนะครับต้องฮึดหน่อยครับลมหวนครับสงสารผู้โดยสารนิดนึง โอ้โดนหมัดเมื่อสักครู่แม่เพชรนะครับในวันศุกร์ที่17สิงหาคมนะครับศึกเก็บเพชรที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับสิงห์นครสิงห์มาวินเจอกับฉลามขาวต่อหมอสีเพชรน้ำชกออสตึกแดงเจอกับสักเล็กเกียรติเพชรเดชะยอดไอคิวสอธนาเพชรพบแสงพิชิตทีเอ็นมวยไทยแล้วก็มีเสือหมอบจักรยานมวยไทยเจอกับตวงซับต่ออิทธิพรคู่เอกของรายการครับจงอางดำสิทธิ์กลุ่มน้อยพบตับเท่าแก้วสิกันยายนนี้ครับลุมินชิเป็นเกิดไกลอยากได้รถโตโยต้ารีโว่4ประตูก็ต้องมาซื้อตั๋วแล้วครับพร้อมมีรางวัลอีกหลายรายการนะครับกุหลาบดำเจอตะวันฉายนี่คือคู่นำรายการครับลงทุน500อาจจะได้ลดมูลค่า1ล้าน2แสนบาทครับเอาครับยกสุดท้ายแกนสวนยังไม่เลิกเดินครับ
โอ้ถือว่าไม่ประมาทนะเกมของเขาฮะนี่ครับถ้าเดินในคู่ต่อสู้จะชกยากครับนี่ครับก็ไม่เปิดโอกาสให้ลมหัวได้ต่อยอ่ะให้โอกาสเลยฮะเรียกว่าปิดประตูตายเลยฮะดูครับแกนสวนฟิตจริงๆอ้าวหมัดนะครับลมหัวเดี๋ยวไม่ทันได้ต่อยครับมาที2ทีก็เจอติดในอีกแล้วครับกรรมการพงพันธ์ครับแยกออกมาครับลำพังแกไม่ติดแกก็หายใจลำบากอยู่แล้วครับมีมาติดอีกทำให้หายใจอึดอัดขึ้นไปหน่อยก็ต้องบีบเกมไปก่อนครับ2นาทีแรกครับเป็นแผนครับนะฮะ2นาทีแรกก็คงไม่ประมาทแต่พอเข้านาทีสุดท้ายก็จะผ่อนไปตามแผนนี่ฮะยกมือยกไม้บอกแต่หน่วงพอแล้วพี่ผมไม่อยากทำครับพรุ่งนี้นะครับพบกันเวลา 19:20 นาทีนะครับขยับเวลาไป1ชั่วโมงนะครับ 19:20 นาทีนะครับเพียงสัปดาห์เดียวนะครับกับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์วันอาทิตย์ครับใครอยากจะดูกริดเพชรรัตนพานุเจอกับเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์รอดูครับเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีเจอกับสายฝนรัตนพานุครับโอ้โหโปรแกรมในวันพรุ่งนี้ต้องบอกว่าแน่นจริงๆครับแล้วก็มีปัญญาวุฒิกิจเจริญชัยเจอกับซันสิทธิ์กุมน้อยเปิดหัวฉัตรทองสิทธิ์เจเพ็ญเจอกับไม้สางดำสอยิ่งเจริญการช่างครับแต่ถ้าอยากไปชมมวยเล็กๆก่อนที่เราจะชมการถ่ายทอดสดคู่มวยถ่ายทอดสดก็ไปในเวลา 18:00 นพรุ่งนี้ 18:00 นมวยก่อนเวลาเล็กระดับประเทศครับเจอกัน2คู่ครับครับ18:00 โดยประมาณครับเอาๆเจาะล่างนะครับลมหวนแม่มีฮึดมาอีกเฮือกนึงขยับเข้าไปเอาโต้มาครับแกนสวนแม่มาตัดสินใจช้าไปหรือเปล่าครับลมหวนกองเชียร์สัตว์สิทธิ์ประภายิ้มก็เสียวเหมือนกันนะครับแต่ว่านักมวยไม่เสียวครับสบายสบายแล้วครับลมหวนก็สารภาพแล้วครับลมหวนชาไปทั้งตัวแล้วครับตั้งแต่ส่วนล่างขายันนู่นฮะทั้งทรวงอกฮะโดนทุกสัดส่วนแล้วครับตอนนี้อยู่ด้วยหัวใจรอเสียงระฆังทั้งคู่นะฮะเป็นเป้าหมายคนละแบบคำเสียงระฆังของทางด้านแก่นสวนนะอีกแบบหนึ่งครับลมหวนก็อีกแบบหนึ่งครับคู่นี้เป็นคู่เอกนำรายการประจำวันนี้ครับมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์ของเราครับเอาละครับก็แบบนี้ก็รอสัญญาณระฆังยกสุดท้ายแล้วนะครับลมหวนมีอีกหรือเปล่าวันนี้ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดอ่ะคือก็ได้พยานเต็มที่แล้วนะครับด้านของลมหวนครับเพียงแต่ว่าแม่ชกไปชกมาครับความสดแล้วก็การวางแผนของแก่นสวนดีกว่าก็ให้เกียรติกันและกันนะครับไม่ใช่ว่านักมวยบางคนนี่ก็บ่นท้อๆเหมือนกันนะครับชนะมานี่เป็นเทวดาถ้าเกิดแพ้มาเหมือนหมาตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้กำลังใจกันและกันครับครับเพราะว่าเขาก็เต็มที่แล้วครับมีญาติพี่น้องมีเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับคนทางบ้านก็รอเชียร์เขาอยู่เหมือนกันเขาก็เต็มที่เพียงแต่ว่าเต็มที่มันได้เท่านี้จริงๆอ่ะเต็มที่แล้วมันสู้เขาไม่ได้ผู้ที่พร้อมกว่าย่อมได้เปรียบแล้วครับการแข่งขันจบแล้วครับชูมือไปที่แก่นสวนสศิประภายิมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ